สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินนะคะจะมาคุยเรื่องลดความอ้วน Low Carb High Protein High Fat ทำไมต้องเป็นตัวโปรแกรมนี้นะคะจากที่ทำมาทุกอย่างแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า Low Carb เนี่ย High Protein High Fat เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถมันตอบโจทย์ชีวิตประจำวันคือเรากินแบบนี้เราลดน้ำหนักลดความอ้วนลดไขมันได้แล้วเราสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยืนยาวเลยนะคะแล้วไม่กลับมาอ้วนอีกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายคนเราคือคุณต้องรู้ก่อนนะว่าร่างกายคนเราอ่ะใช้คาร์โบไฮเดรตในการเป็นพลังงานอันดับแรกนะคะคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมาจากอาหารที่เรากินแบบมันมีแฝงอยู่แล้วนะคะคาร์โบไฮเดรตเมื่อเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะกลายเป็นพลังงานอันดับหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือปุ๊บใช้ไม่หมดปุ๊บมันเป็นไขมันแปลงเป็นไขมันแล้วเก็บสำรองเป็นพลังงานสำรองไว้ให้ร่างกายยามฉุกเฉินนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งเรากินคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปและสะสมก็ปรากฏว่าพลังงานสะสมที่แปลงเป็นไขมันอ่ะมันเยอะเกินแล้วกิจกรรมในแต่ละวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแทบไม่มีactivity อะไรเลยนะคะกินนอนๆนั่งออฟฟิศเดินคือวันนึงเดินไม่ถึง19,000อ่ะนะคะของกําลังกายก็ไม่ได้ออกนะคะไม่มีแทบจะแต่กินอย่างเดียวอ่ะจนไขมันที่สะสมอยู่อ่ะมันมากเกินไปมันเลยทําให้ระบบเผาผลาญในร่างกายเราคือต่อมไทรอยด์คือฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันเปลี่ยนด้วยนะคะมันเริ่มเสื่อมลงฉะนั้นเรามาคุยถึงเรื่องที่2นั่นคือเมื่อเราต้องการลดไขมันลดความอ้วนเราลดการกินคาร์โบไฮเดรตลงนั่นคือโลคาร์บลดจนสุดๆเลยอะอาจจะลดต่ำสุดเลยถึงบางวันอาจจะไม่กินเลยหรือบางวันอาจจะ 1% นะคะพอเราทำแบบนี้ไปแล้วเราเพิ่มโปรตีนนะคะเพิ่มไขมันไขมันดีนะต้องบอกด้วยว่าไขมันดีนะร่างกายเราก็จะบอกว่าเมื่อคาร์โบไฮเดรตเราเข้ามาปุ๊บน้ำตาลเราได้แล้วเราใช้หมดแล้วเฮ้ยแต่มันไม่พอนั้นเธอต้องไปเอาไขมันพลังงานสำรองมาใช้นะอ่ะก็ไปเอาไขมันที่สะสมไว้เป็นพลังงานสำรองเอาออกมาใช้นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำหนักเราเริ่มลงไขมันเราเริ่มลงไขมันมันเริ่มเป็นพลังงานเก่าออกมาใช้พอเรากินโปรตีนที่มีคุณภาพเข้าไปร่างกายเราเอ้ยเราได้โปรตีนมาเสริมมาซ่อมแซมและตรงนั้นไม่พอตรงนี้ไม่พอตรงนั้นสึกไปนั่นแต่แล้วมันทำให้ร่างกายบอกว่าเอ้ยฉันอิ่มฉันพอฉันซ่อมแซมฉันเพียงพอนะได้แบบนี้ทุกวันฉันชอบฉันไม่หวยหาน้ำตาลอีกต่อไปละฉันเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนละกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็กินไขมันสูงไปด้วยนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยไขมันดีนะมันก็ช่วยในร่างกายหล่อลื่นอ่ะเติมให้ร่างกายเราหล่อลื่นอ่ะแล้วก็ทำงานได้ดีไขมันก็เลยลดเราก็เลยลดความอ้วนได้เราก็เลยแบบเอ้ยผอมหุ่นดีเลยในขณะเดียวกันเราเติมไขมันโปรตีนได้เพียงพอต่อความต้องการนะคะโปรตีนหลากหลายนะกินเข้าไปปุ๊บซ่อมแซมสร้างเสริมได้เพียงพอปุ๊บเราไม่โซมไม่เหี่ยวแถมสวยขึ้นด้วยนี่ค่ะคือหลักของlow carb high protein high fat เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วมันดีต่อยังไงนะคะ